ฝนตกหนักถล่มซินจูตำบลริมชายฝั่งน้ำท่วมเกือบหมดที่ตำบลซินฟงชาวบ้านต้องลุยน้ำด้านข้างถนนเหมือนน้ำตกไหลไปตามช่องว่างถนนเป่าซินตอนที่2น้ำโคลนไหลเป็นสายราวกับลำธารโคลนรถตู้ติดค้างอยู่ต้องเปิดไฟกระพริบ2ดวงไว้ถนนฟงกังตอนที่5ในตำบลจูไปฝนตกสะสมทั้งคืนน้ำท่วมถึงเข่าเดินผ่านสัญจรไม่ได้มองไปมีแต่น้ำสุดลูกหูลูกตาผู้ที่ติดค้างอยู่ในบ้านถูกหามออกมาและมีประชาชน5คนต้องหนีภัยไปอยู่กับญาติอุโมงค์บนถนนจงเหอเมืองจูไปรถจมอยู่ใต้น้ำเกือบมิดตอนเช้าตรู่มี3คนติดอยู่บนหลังคารอความช่วยเหลือหมู่บ้านชงอี้ตำบลไหโคลน้ำท่วมถึงข้อเท้าตอนเช้าตรู่ชาวบ้านพากันกวาดน้ำวิดน้ำชาวบ้านบอกว่าน้ำเริ่มท่วมตอนตีสี่ช่วงตีสามครึ่งท่อระบายน้ำยังไม่ท่วมที่ตำบลหูโคลชาวบ้านได้รับผลกระทบหนักเฟอร์นิเจอร์เปียกน้ำฝนตกแรงกระทบต่อความเป็นอยู่และการเดินทางของประชาชนยังเวินเคอผู้ว่าการเมืองสินจูบอกว่าตอนเช้าวันนี้พื้นที่น้ำท่วม28แห่งรถ2คันติดอยู่ในน้ำและมีการช่วยชีวิตคน3คนเมืองสินจูมีการจัดตั้งศูนย์รับมืออุทกภัยทำการสูบน้ำเพื่อให้ชาวบ้านสามารถใช้ชีวิตได้ปกติการจราจรปลอดภัยแสงชัยกิตติภูมิวงศ์ RTI ไต้หวัน